พี่น้องทุกคนตอนนี้เราก็ในมอดไหมครับของตัวละคร The Amazing Digital Circus Episode 2กันค่ะซึ่งในมอดนี้จะมีตัวละครอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างทางงั้นไปลองเล่นกันเลยพอดีว่าเราเนี่ยไปเจอมอดใหม่มาค่ะซึ่งมอดตัวเนี้ยเขาก็จะโชว์เกี่ยวกับตัวละครของ Amazing Digital Circus Episode 2จะมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวทั้งหมดนะคะลองมาสปอนเล่นกันนี่หน้าตามันเหมือนขนมหวานทั้งนั้นเลยดูดิตัวแรกค่ะก็คือ Gummy Elephant น้องทำมาจาก Gummy Jelly หรอเฮ้ยนั่นมันช้างนี่นะช้างช้างช้างน้องเป็นช้างด้วยเยลลี่ช้างอ่ะเปล่าเฮ้ยงวงมันสะบัดได้ด้วยนะอุ้ยนะกินจุงขอกินสักคำได้ไหมอ่ะอยากกินน้ำน้ำเป็นช้างน้อยเราสามารถที่จะขี่น้องได้ค่ะแล้วก็ใส่อันกับเกาะได้ด้วยแค่นี้แล้วก็บังคับน้องได้เหมือนกับบังคับม้าเลยค่ะเฮ้ยอย่าแอบไปกินคนเดียวดิน้องก็จะกระโดดดึงดึงได้นิดหน่อยนะเอามาแบ่งกันกินก่อนเฮ้ยไม่ได้กินมาขี่เล่นขี่มั่งขี่มั่งระวังช้างตกมันนะโอ้ยครึ่งแรงครึ่งแรงระวังช้างเหยียบนะช้างตกมันนะอุ้ยดูงวงช้างดิมันพริ้วไหวมากเลยนะไม่รู้ว่าน้องเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายกันแน่นะถ้าเป็นเยลลี่แต่ว่าถ้าเป็นตัวสีชมพูแบบเนี้ยเราก็อุปโลกว่าน้องน่าจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าแต่ว่าตัวน้องหอมเหมือนขนมแล้วล่ะนี่ดูดิสีชมพูแป๊ดเลยนะถ้าเราลองใส่พี่เคนออกมาล่ะเอ้าพี่เคนไม่ทำอะไรเขาหรอนักพยากรณ์เคนเขาจะจัดการกับเจ้าช้างกัมมี่หรือเปล่าเฮ้ยเขาเป็นพวกเดียวกันเขาเป็นพวกเดียวกันเหรออ๋อไม่จัดการตัวดีมันจะจัดการแต่พวกมอนสเตอร์นะซะส่วนใหญ่แต่งั้นต้องเจอคาฟูโมหน่อยคาฟูโมล่ะเขาจะจับช้างหรือเปล่าดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่ครอบงำช้างนะเฮ้ยเริ่มตังหิดตังหิดแล้วตกลงช้างเป็นพวกใครกันแน่เนี่ยช้างไม่น่าจะเป็นพวกใครนะแต่จะรอดนะต่อไปค่ะตรงนี้มันชื่อว่าFlash Monster ค่ะหรือว่า Flash นะคะตัวนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์นะคะที่ทำจากเนยนมน้ำตาลแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะโอ้โหว่าเมื่อกี้น่ากินแล้วตัวนี้น่ากินกว่าอีกนะตัวเนี้ยมันชอบกินเจ้าตัว NPC ตัวเล็กๆไม่ตัวนี้พี่เคนชอบกินไอ้ตัวนี้มันคือตัวอะไรหรอตัวนี้มันเยลลี่สลามยักษ์ชัดๆเลยดูตาดิโอ้โหตาปูดเลยถ้าเราเสกเคนออกมาล่ะจะช่วยได้หรือเปล่ามันกำลังขมือบตัว NPC เยลลี่อยู่แล้วก็เคนออกมาจัดการแล้วเจ้าเคนเนี่ยจะจัดการเจ้าฟัสมอนสเตอร์นะคะโอ้โหไอพี่เคนถูกมันกินเข้าไปแล้วอ่ะมาเมื่อเจ้าฟัสมอนสเตอร์เนี่ยโดนจัดการโดยเคนเขาก็จะเหลวกลายเป็นช็อกโกแลตเหลวค่ะโอ้โหอดกินเลยอ่ะหรือว่ากลายเป็นช็อกโกแลตลาวาเนาะเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะแล้วก็น่ากินมากๆเลยแหละเพราะนายเลยเคนพี่เคนเลยอดกินเลยรู้สึกว่าในเอพิโซด2เนี่ยเขาจะอยู่ในโลกของขนมหวานนะแล้วก็เดี๋ยวตัวต่อไปนะคะตัวนี้มันเหมือนจระเข้เลยค่ะมันชื่อว่าแม็กซ์เจ้าเนี่ยรู้สึกจะมีหลายสีหลายตัวนะดูดิมันเหมือนจระเข้อ้วนอ่ะว้าวดูสีสิสีเป็นลูกครึ่งด้วยนะจระเข้คาวบอยเพราะว่ามันใส่หมวกเหมือนคาวบอยแล้วก็มีเสื้อกั๊กด้วยนะดูดิตัวมันเหมือนทำจากเยลลี่นะหรือว่ากัมมี่นี่แหละเคยกินเยลลี่แบร์ปะเพราะว่าหน้าตามันคล้ายกับเยลลี่แบร์มากมากเลยอ่ะน่ากินขอกินด้วยขอกินด้วยอย่าเพิ่งกินน้ำน้องเป็นมอนสเตอร์ให้เคนจัดการอ้าวอดกินอีกแล้วอ่ะโอ้โหระเบิดเลยดังพุ่งไว้ถ้าไม่กินก็ไม่ไปเคนกินก็ได้แหมดูดิกระจายเลยแล้วก็กลายเป็นเจ้าบับเบิ้ลพ่อครัวเอามาทำอาหารเฉยไม่รู้ว่าทำอาหารหรือว่าจะมากินกันแน่นะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะเขาคือตุ๊กตาสาวน้อยรักท่าค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมแอนิเมชันที่เพิ่มเข้ามานะคะเขาก็แบบว่าจะพูดแบบน่ารักน่ารักสดใสสดใสนะอุ้ยท่าเขาน่ารักมากเลยสีพูดใหญ่เลยแอนิเมชันน่ารักมากเลยเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะตุ๊กตาท่าเนาะนี่ถ้าอย่างนั้นเจอคาปูโม่หน่อยอ่ะเหอะคาฟูโม่เขาครอบงำแล้วลากาธาดูเหมือนจะติดเชื้อนะช็อตช็อตแล้วเหมือนจะติดเชื้อกรีตอ่ะแย่แล้วลากาธาเขาจะกลายร่างเหมือนคาฟูโม่แล้วเขาโดนครอบงำแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าในมอดเนี้ยจะไม่กลายร่างนะคะแต่ว่ามันก็จะรู้สึกช็อต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 แบบนี้นี่แหละตัวละครก็จะไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะจะเหมือนกับว่าโดนเจ้าคาฟูโม่เขาครอบงำตัวต่อไปนะคะเป็นตัวใหม่ค่ะเขาชื่อว่าพินเซตหรือลิลาลูค่ะตัวของน้องเนี่ยทำจากลอลี่ป๊อปนะคะหรือว่าอมยิ้มว้าวเจ้าหญิงแสนสวยลอลี่ลาลูหรือว่าขนมหวานนี่แหละตัวของน้องเหมือนกับขนมเค้กเลยนะก็คือเขาเป็นเจ้าหญิงแห่งโลกขนมหวานค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยเห็นแล้วใจมันสั่นไหวอ้าวเฮ้ยคาฟูโม่เดียวอ้าวอันนี้บั๊กหรือว่าจริงเปิดเผยอันนี้บั๊กหรือคอนเทนต์หรือว่าของจริงเนี่ยเจ้าหญิงเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงถูกแล้วแต่ว่าทำไมเขาถึงกลายร่างเป็นพัมนี่ล่ะเป็นฝันร้ายของพัมนี่หรือเปล่านะต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวของพัมนี่ค่ะเอาล่ะเขาก็จะออกมาแบบนี้หวาดกลัวไม่มั่นใจ
กังวลกังวายใจตลอดเวลาอันนายกลัวอะไรอ่ะนั่นน่ะดิเขากลัวโรคแห่งความฝันร้ายหรือเปล่าไม่นายกลัวตัวนี้หรอกจัดการเลยครับฟูโม่อาฟูโม่คำเหมือบข้าไปแล้วแค่ได้พี่เคนด้วยพี่เคนฝันสลายแล้วเมื่อกี้เขากำลังครอบงำพัมนี่อยู่นะเอ้ยพัมนี่ชาร์จไปแล้วอ่ะดูดิกลายเป็นกริดไปแล้วอ่ะสู้ขิดเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะให้อย่างนั้นตัวต่อไปดีกว่าตัวนี้ชื่อว่าซูเปอร์ค่ะซูเปอร์ตัวนี้ก็สวยดีนะเขาก็ใส่แอนิเมชันใหม่เข้ามาอุ้ยเขาต่อแขนตัวเองด้วยนี่ดูดิตัวมันเหมือนเลโก้นะก็คือมันแยกชิ้นส่วนกันได้อุ้ยไฮโซจุงนี่ดูถ้าเกิดสู้กับคาฟูโม่ล่ะนั่นไงเรียบร้อยไม่เหลือโดนครอบงำได้เหมือนกันดูดิทุกคนติดเชื้อกริดหมดดูถ้าเขาช็อตดิช็อตอีกแล้วอ่ะโอ้ยพังกันทุกคนเลยต่อไปก็จะเป็นคิงเกอร์ค่ะเสียดายนะว่าตัวผู้หญิงไม่ได้มานะมาแต่ตัวผู้ชายคิงเกอร์นะล็อกเกอร์ไปก่อนนะชะเง้อล็อกเกอร์ไปก่อนนี่ดูดิแอนิเมชันการเดินของเขาทำไมมันงอนเงี้ยงกเงี้ยแบบนั้นอ่ะยกเงี้ยเฮ้ยโดนคาฟูโม่ครอบงำอีกแล้วคำเหมือบเข้าไปแล้วเฮ้ยปลาแล้วดูดิคล้ายๆก็ติดเชื้อปรสิตแต่ละเนี่ยช็อตช็อตช็อตกันใหญ่แล้วเจอเงามือครอบงำไปแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วดูดิเขาชักกระตุกใหญ่เลยต่อไปก็จะเป็นเจ้ากระต่ายแจ็คค่ะเจ้ากระต่ายแจ็คจอมเจ้าเล่เอาละนะลองสปอนดูดิโอ้โหหน้าตาลมบอดจอยซะด้วยโอ้ยไหนไม่จะลมไม่ดีจากอะไรมาแล้วเนี่ยท่าทางเขาฉุนเฉียวแต่บางทีเขาก็ดูเจ้าเล่นะดูเขายิ้มดิทะเลมากเลยงั้นเจอเคนนายพี่เคนรวยเลยถ้าเจอกับเคนล่ะเคนจะจัดการแจ็คหรือเปล่าเอาเขาเป็นเพื่อนกันเหรอไม่แน่ใจนะเพราะเขาแบบจะตีกันหรือเปล่าถ้าทางเขาจะไม่ตีกันนะต่อไปนะคะจะเป็นกามิโก้ค่ะว่าเยลลี่ทูโทนมาอีกแล้วตัวนี้มันชื่อว่ากามิโก้ตัวนี้นะคะก็เป็นจระเข้เหมือนกันหรือว่าจระเข้เยลลี่ในเมื่อเขาเป็นคนไม่ดีพี่เคนขอกินเลยได้ไหมตัวนี้ก็จะออกผอมๆหน่อยนะแต่ว่าตัวของเขาก็จะแบบว่ามีทั้งสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีเขียวค่ะเอ้ยแข็งอย่าทำอย่างนั้นอย่าแม้แต่จะคิดนะพี่เคนขอกินก่อนเหมือนกามิบาเลยยูมาแล้วปุ๊บกลายเป็นผู้ใส่ลุ้งไปเลยอดกินเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นมอนสเตอร์นะโอเคยังไม่หมดนะมันยังมีตัวอื่นอีกอย่างเช่นเจ้าแกงเกอร์ค่ะเจ้าแกงเกอร์เนี่ยเจ้าหน้ากากสองหน้าเนาะเดี๋ยวเรานะคะไปดูโมเดลของเขาอันนี้เป็นหน้ากากหน้ายิ้มค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะทำหน้ากากหล่นนะเฮ้ยเขาฮัทชิวเมื่อกี้หล่นเลยหน้ากากแตกแล้วเขาก็จะเสียใจร้องไห้โอ้ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ไปนะดูดิฮัทชิวอีกแล้วอ่ะใครรังแกนั้นใครไปแกล้งนั้นเจ้าคาฟูโม่มาแล้วหนีไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยร้องไห้เลยติดเชื้อกริดแล้วโอ้โหโศกเศร้าโศกกามากเลยเฮ้ยทำไมไปแกล้งนั้นล่ะดูดิมีแต่คนแกล้งนั้นน่ะน้องก็เลยกลายเป็นคนขี้ขาดหวาดกลัวไปเลยอ่ะต่อไปก็จะเป็นเจ้าเชสค่ะเหมือนจะเป็นจระเข้คาวบอยหรือเปล่านะอุ้ยตัวนี้มีผ้าพันคอด้วยโอ้โหมันจะหล่อเกินไปนะมีหมวกคาวบอยแต่ว่าตัวของมันก็ทำจากเยลลี่เหมือนกันเยลลี่หรือกัมมี่นี่แหละตัวสีแดงผสมกับสีส้มนะและแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เขากำลังจะโดนบึ้ม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 เขากำลังจะกลายเป็นโกโก้ครันช์โดยฝีมือของเคนเคนจะโม้นานหน่อยนะกว่าจะมีแอนิเมชันมาตีมอนสเตอร์เนี่ยเรียบร้อยกลายเป็นโกโก้ครันช์เอางั้นหลายตัวดิทันป้าทันป้าได้ตีทันป้าเฮ้ยอย่างนั้นก็ขอพี่เคนกินสักตัวไม่ได้เหรอดูดินักไปยากลเคนเขาเสกแบบให้หายวับกลายเป็นผู้เล่นโมไปเฉยเลยอ่ะโอ้อดแซ่บเลยหวยอดกินกัมมี่แบร์เลยดูดิกินไม่แบ่งใครเลยอ่ะงกอ่ะดูท่าทางเจ้าพวกนี้มันก็จะไม่สู้กลับเลยเนาะดูดิมันยืนให้ตีเฉยๆเลยแล้วตัวต่อไปค่ะคือป๊อปป้าค่ะเจ้าตัวนี้น่ารักมากเลยนะเป็นลูกกลมๆเหมือนซาลาไปแหละแล้วมันก็มีหมวกเชฟด้วยหมวกครอบครัวเชฟอุ้ยน่ารักจังถือมีดกับซ่อมเลยนะพร้อมกินพร้อมไฟโอ้โหเอ้าไม่โดนครอบงำแต่น้องโดนกำจัดน้องตุยไปเลยโอ้น่าสงสารแม่น้องตุยหายไปแล้วล่ะเจ้าคาฟูโม่จัดการน้องซะไม่เหลือซากเลยอ๋อตัวนี้ไม่ได้ครอบงำแต่ว่าใช้วิธีฆ่าไปเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้าคาฟูโม่เงามืดนี่แหละซึ่งเขาก็จะเป็นคู่ปรับกับเคนค่ะโอ้โหทาไปดีแล้วคาฟูโม่หนีไปเอ้ยอย่างนี้จะให้ยากเลยเจอวิชานี่เลยนักมายากลจอมลวงโลกช่วยเข้ามิติมันตีเวิร์ดไปเลยทุกคนมาช่วยกันเร็วลุ้มกันลุ้มกันเข้าแบ็คโฮไปก่อนดูต่อไปดูต่อไปหมดเลยอ่ะโอ้ยขี้โกงเราจะส่งนายไปมิติมันตีเวิร์ดของสกิบิตี้ไทเลตนะคิดเยอะเองเหรอโอ้ยหมดเลยเขาบอกว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าของแห่งโลกของดิจิตอลเวิร์ดก็ได้นะเขาก็เลยดูมีเวทมนต์แล้วก็สามารถควบคุมเวลาแล้วก็มิติได้ยังไงล่ะ
โอ้ไม่พี่เคนไม่อยากหลุดเข้าไปในความฝันของพอมมี่โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็รีวิวตัวละครของ The Amazing Digital Circus Episode 2แค่นี้กันนะเดี๋ยวถ้ามีมอดใหม่ๆเข้ามาอีกแล้วก็พวกเราก็จะลองเล่นดูนะถ้าชอบมอดตาลักแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดลิงให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย